สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะสอนวิธีแก้นะครับว่าเกม Identity V ที่โหลดมาจากเซิร์ฟจีนเนี่ยเล่นไม่ได้นะก่อนอื่นเลยนะครับก็เวลาติดตั้งแล้วเสร็จนะครับมันจะมีไอคอนชื่ออะไรเนี่ยแปลกประหลาดเนี่ยนะฮะเป็นภาษาปกติมันเป็นภาษาจีนเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีภาษาจีนมันเป็นภาษาไทยครับต่อเต่าทอทงสระอาอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับคลิกขวาที่มันนะครับเลือก Run as Administrator นะครับrun as administrator นี่นะเสร็จปุ๊บตอบ yes ครับก็ทำประมาณนี้ในการเข้าเกมครั้งแรกทุกครั้งนะครับก็คือต้องรันด้วย user admin นะครับมันถึงจะเข้าเกมได้คือผมลองละรวมถึงการอัปเดตแพทด้วยนะครับการอัปเดตแพทต่างๆนะครับต้องรันด้วย admin เท่านั้นนะครับนี่เห็นไหมมันเข้าเกมได้แล้วเว้ยนะครับก็คลิปนี้อธิบายเพียงเท่านี้นะครับในการแก้ไขว่าทำไมถึงเข้าเกมไม่ได้นะครับเข้าเกมอย่างไรนะครับทั้งนี้การเข้าใช้งานนะครับของเซิร์ฟจีนเนี่ยคุณต้องไปสมัคร ID ของ Net East ก่อนนะครับซึ่งผมจะแนะนำในคลิปหน้านะครับหรือว่าถ้าคุณเนี่ยใจร้อนนะครับคุณก็ไปดูของช่องอื่นก็ได้นะครับมันก็จะมีสอนวิธีอยู่นะฮะว่าสะกดตรงไหนอย่างไรนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับในการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานนะครับขอบคุณครับ